ักงานอัยการโดยนายสมคิดถูกจับครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่29 มิถุนายน ปี 62จะเห็นว่าในช่วงที่เขาฆาตกรรมทั้ง5คดีเนี่ยที่อัยการเราฟ้องไปแล้วเนี่ยในเดือนมิถุนาเดือนเดียวเนี่ยนะครับก่อทั้งหมด4คดีด้วยกันคดีวันที่4วันที่8วันที่18วันที่21ก่อคดีฆ่าทั้งหมดเนี่ยหลายท้องที่ในทั้งหมด4ศพด้วยกันโดยไปถูกจับวันที่29 มิถุนายน 2562ทุกคดีเมื่อทางท่านพนักงานสอบสวนรวบรวมส่งให้ทางพนักงานอัยการพนักงานอัยการได้ฟ้องนายสมคิดไปทั้ง5คดีเรียนผลคดีในท้ายที่สุดเลยทั้ง5คดีเมื่อดำเนินคดีจนถึงศาลชั้นต้นศาลฎีกาแล้วนะครับทุกคดีศาลประหารชีวิตนายสมคิดพุ่มพวงนะครับแต่คำรับสารภาพในกระบวนการชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์ศาลลดให้ตลอดชีวิตทั้ง5คดีตรงนี้เป็นประเด็นที่ทางงานโฆษกสำนักงานในการสูงสุดต้องการที่จะเรียนทางสื่อมวลชนสื่อสารไปทางสังคมในเงื่อนแง่มันเป็นประเด็นข้อกฎหมายตรงที่ว่าการประหารชีวิตทั้ง5คดีเนี่ยโดยหลักกฎหมายมันประหารได้ครั้งเดียวเพราะชีวิตเดียวอันนี้คือหลักการข้อที่1แต่อย่างไรก็ตามนายสมคิดคดีนี้น่ะไม่ได้ถูกประหารเพราะสุดท้ายมีการลดโทษให้โดยศาลท่านลดโทษให้เป็นตลอดชีวิตทั้ง5คดีตรงนี้แหละครับคือเป็นแง่กฎหมายตรงที่ว่าเมื่อจำคุกตลอดชีวิต5คดีเนี่ยเมื่อลดตลอดชีวิตเมื่อลดโทษให้เนี่ยมันก็เหลือคดีละ50ปี50ปีไม่ใช่5 3 0 5 5 5 5 25ไม่ใช่250ปีแต่เป็นสูงสุดกฎหมายให้ลงได้50ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5คดีที่เขาโดนประหารจนมาเหลือตลอดชีวิตแล้วก็มาลดเนี่ยมันจึงเหลือการจำคุกเป็น1เดียวก็คือขังรวมเป็น1เดียวก็คือ50ปีไอ้50ปีเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาถูกจำคุกครั้งแรกก็คือตั้งแต่วันที่เขาถูกดำเนินคดีคือ29 มิถุนายน 2548ได้การลดหย่อนโทษนะครับกระทั่งทางราชทัณฑ์ท่านปล่อยตัวไปเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2562เมื่อปล่อยตัวไปเนี่ยนะครับก็ไปก่อคดีขึ้นเมื่อวันที่15 ธันวาคมที่ในเขตท้องที่ตำรวจตามที่ถูกกล่าวหากระบวนการตรงนั้นเป็นกระบวนการของทางท่านพนักงานสอบสวนจะรวบรวมต่อไปแต่เรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบว่าการดำเนินคดีทั้ง5คดีตั้งแต่ต้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยได้ดำเนินคดีทุกคดีตามพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและก็ตามข้อกฎหมายครบถ้วนทุกคดีศาลเชื่อตามที่พนักงานอัยการฟ้องทั้ง5คดีลงโทษก็คือประหารชีวิตแต่กระบวนการพิจารณาที่มันมีข้อกฎหมายที่บอกว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยการให้การของจำเลยก็ดีการเบิกความของจำเลยก็ดีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลก็ลดให้นะครับทั้งหมดนั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผมนำเรียนมาโดยลำดับขั้นตอนดังกล่าวทีนี้ประเด็นที่อยากจะสื่อสารกับทางสื่อ